ดีคือปกติเวลาเพื่อนบ้านเนี่ยมักจะมีปัญหาเปิดเพลงเสียงดังทำเสียงดังรบกวนจอดรถขวางหน้าบ้านอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้เป็นความน่ารักของกลุ่มไบเกอร์ที่เขาเกรงใจเพื่อนบ้านที่เขามีลูกเล็กๆก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะไบเกอร์เกรงใจเพื่อนบ้านนะคะเราต้องไปเขียนไปเขียนไปสตาร์ทไกลๆกันหน่อยเหมือนคุณขโมยรถอะคือน่ารักมากเราไม่ใช่แค่คันเดียวเมื่อบิ๊กไบค์มารวมตัวกันคุณก็รู้บิ๊กไบค์สตาร์ททีทึ่งเสียงดังมากคือเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะมาหาเพื่อนแล้วกลับกันดึกดึกดื่นดื่นแล้วเขารู้ว่าตรงข้ามบ้านเนี่ยบ้านตรงข้ามบ้านของเพื่อนที่เขามาเยี่ยมกันเนี่ยมีลูกอ่อนอยู่เขาเลยเกรงใจค่อยๆเข็นรถออกไปแบบเบาๆเพราะเดี๋ยวจะรบกวนพอเลยจุดไปแล้วก็สตาร์ทรถได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีคนถ่ายคลิปแซวขำๆประมาณว่าเหมือนคนขโมยรถอย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วเขียนว่าเกรงใจเพื่อนบ้านตรงข้ามมีลูกอ่อนแล้วกลับกันดึกขอความร่วมมือช่วยๆกันน่ารักกันมากเนี่ยนะคะชาวเน็ตเห็นคลิปนี้มาเข้ามาชื่นชมอ่ะบางคนบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีมันต้องแบบนี้รู้จักเกรงใจกันนะคะแล้วมีคนบางคนบอกว่าตั้งแต่ดูคลิปบิ๊กไบค์มาอันนี้ดูแล้วชื่นใจมากเลยครับบางคนบอกอย่างนี้ค่ะสังคมอย่างนี้ล่ะครับน่าเอาเป็นตัวอย่างบางคนบอกว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีจริงๆโอ้จริงเห็นด้วยบางทีเรื่องเหล่านี้มันไม่ต้องบอกไม่ต้องมีใครสอนแต่มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกเนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะใช่แค่นั้นเองน่าชื่นชมอันนี้ทำดีก็ต้องชื่นชมนี่คนนี้บอกถ้าเป็นฮาร์เลย์คงต้องออกไปสตาร์ทหน้าหมู่บ้านมันดังมากจริงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8